ั่วโลกทุกวันนี้กลิ่นหอมที่ปล่อยออกมาจากดอกไม้ค่อยๆจางลงเนื่องจากระดับมลภาวะทางอากาศที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อผึ้งในการหาละอองเกสรโมเลกุลของสารเคมีที่มีอันตรายจะจับตัวกับโมเลกุลกลิ่นของดอกไม้และทำให้กลิ่นหอมเปลี่ยนไปในสมัยที่อากาศยังสะอาดเหมือนช่วงต้นศตวรรษที่1800กลิ่นหอมของดอกไม้จะลอยไปตามลมและหลังจากเดินทางไปได้ราว1กิโลเมตรเราจะพบว่ามีเพียง 20% ของกลิ่นหอมเท่านั้นซึ่งจางหายไปเนื่องจากทำปฏิกิริยากับมลภาวะทางอากาศแต่ในปัจจุบันที่อากาศมีมลพิษอยู่มากเราพบว่ากลิ่นหอมแทบจะจางหายไปหมดที่ระยะทางเท่าเดิมดังนั้นจะเห็นได้ว่ามลพิษทางอากาศได้ทำลายกลิ่นหอมของดอกไม้ไปซึ่งเราน่าจะคิดได้ว่ามันจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อแมลงที่ผสมเกสรและประชากรของพืชกับดอกไม้ที่ต้องพึ่งพาแมลงเหล่านั้นอย่างมากเลยทีเดียวครับกลิ่นหอมที่จางลงและผลลัพธ์ที่เกิดกับผึ้งกำลังส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบนิเวศเพราะ1ใน3ของอาหารที่มนุษย์บริโภคต้องพึ่งพาแมลงผสมเกสรและคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่น่าจะส่งผลร้ายต่อพวกมันนักวิจัยบางคนกล่าวว่ากลิ่นดอกไม้ที่จางลงเป็นปัจจัยที่ทำให้ประชากรผึ้งทั่วโลกลดลงอย่างมากผู้เลี้ยงผึ้งกล่าวว่ายังไม่แน่ชัดว่าการลดลงของประชากรผึ้งมีสาเหตุมาจากเสาโทรศัพท์ยาฆ่าแมลงหรือโรคร้ายกันแน่ที่ทำลายอาณาจักรผึ้งของพวกเขาสิ่งที่นำไปสู่การขาดแคลนผึ้งส่งผลให้ราคาผึ้งและต้นทุนการผสมเกสรสูงขึ้นปัจจุบันเนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้นทำให้รังผึ้งกลายเป็นที่ต้องการและมีการขโมยรังผึ้งเกิดขึ้นสินค้าเกษตรส่งออกอันดับหนึ่งของแคลิฟอร์เนียคืออัลมอนด์และกลางเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่อัลมอนด์จะออกดอกบานสะพรั่งดังนั้นผึ้งจึงจำเป็นต่อการผสมเกสรในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมเนื่องจากอัลมอนด์เป็นพืชชนิดแรกที่ออกดอกผู้ปลูกอัลมอนด์จึงเป็นรายแรกที่จะประสบปัญหาหากผึ้งขาดแคลนผู้เลี้ยงผึ้งไบรอันบีกแมนมีสถานที่เลี้ยงผึ้งขนาดใหญ่โดยเขาจะนำรังผึ้งมาวางไว้ในสวนในช่วงผสมเกสรแต่ธุรกิจของเขาโดนผลกระทบจากโจรขโมยรังผึ้งนี่เป็นปัญหาที่ร้ายแรงเอาการผมกังวลและก็เครียดมากตอนนอนอยู่บนเตียงโดนระแวงว่าพอไปถึงที่สวนผึ้งแล้วรังผึ้งยังจะอยู่ไหมหรือว่าถูกขโมยไปแล้วปีที่แล้วบิ๊กแมนถูกขโมยรังผึ้งไป124รังคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 45,000 ดอลลาร์จากการสูญเสียผึ้งค่าผสมเกสรและน้ำผึ้งหากปราศจากผึ้งก็จะไม่มีเมล็ดอัลมอนด์ผมทำสัญญากับชาวสวนไว้แต่จู่ๆผมก็ต้องโทรไปหาพวกเขาและบอกว่าผึ้งของผมถูกขโมยผมไม่มีรังผึ้งให้คุณและมันก็ไม่ใช่ความผิดของผมผมจะพยายามหาผึ้งมาเพิ่มกันแล้วกันแต่แค่นี้ก็ทำให้เกิดหายนะแล้วหรอครับสำนักงานในอำเภอเฟรสโนเคานตี้ตระหนักดีว่าปัญหาโจรขโมยผึ้งมีนัยยะสำคัญนักสืบเคนโจนส์จากหน่วยเฉพาะกิจด้านเกษตรกรรมกล่าวว่าสาเหตุส่วนหนึ่งของการขโมยมาจากชาวสวนผู้ขาดการวางแผนคุณต้องติดต่อผู้เลี้ยงผึ้งล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผึ้งมาใช้งานไม่เช่นนั้นก็จะไม่ได้อย่างที่ต้องการและจำนวนผึ้งก็ลดลงทุกปีเลย 80% ของอัลมอนด์ทั่วโลกผลิตขึ้นที่แคลิฟอร์เนียโดยแต่ละปีทำรายได้ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์แต่การขาดแคลนผึ้งอันเนื่องมาจากสาเหตุที่ยังเป็นปริศนาก็ทำให้ผึ้งตัวเต็มวัยละทิ้งรังส่งผลให้ราคาเช่ารังผึ้งในช่วงฤดูผสมเกสรพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิม4เท่าผู้เลี้ยงผึ้งบางรายได้ติดตั้งเครื่องระบุตำแหน่งไมโครชิปไว้ที่รังผึ้งเพื่อแก้ปัญหาปัจจุบันโรคและการขโมยรังผึ้งยังไม่กระทบต่อมูลค่าอุตสาหกรรมอัลมอนด์ของแคลิฟอร์เนียแต่ถ้าจำนวนผึ้งยังคงลดลงเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะได้รับผลกระทบ